ะวันนี้มาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดค่ะก็วันนี้เป็นการเปิดตัวนะคะพรีเซนเตอร์แม็กกี้ค่ะแล้วก็เป็นซอสปรุงอาหารฝาเขียวด้วยนะคะสูตรเข้มข้าวเหนือค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ทานแม็กกี้มาตลอดเหมือนกันทานมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกดีใจมากค่ะคุณแม่ยิ่งดีใจไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเราก็แบบมันใช้ทุกซอสของเขามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแบบซอสหยอดซีฟไม่ว่าจะเป็นแบบจะผัดอะไรก็ซอสฝาเหลืองรสกลมกล่อมนะคะหรือว่าวันนี้ค่ะก็เปิดตัวซอสฝาเขียวนะคะยังไงก็ฝากแม็กกี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยค่ะตัวเบลล่าทำกับอาหารคือแม่ว่ามีโอกาสได้ทำอาหารบ่อยมากโดยเฉพาะในละครใช่ป่ะคะซึ่งเราจะมีการทำจริงแบบจริงๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราว่างเรากลับบ้านเราก็แบบอยากจะลองทำเมนูนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเราจริงๆก็แบบเริ่มคล่องเริ่มชินกับการถ่ายละครนี่แหละแล้วระดับความอร่อยล่ะคะคุณแม่ว่าไงบ้างก็คุณแม่ต้องชมอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเบลรู้สึกเองนะว่าเราเป็นคนที่แบบปรุงได้รสชาติแบบข้าวเหนือดีจริงๆมีเมนูที่เบลทำบ่อยไหมคะก็หลังๆมาจะเป็นเมนูไข่เจียวกะเพราอะไรเนี่ยแหละคือเบลเป็นคนชอบทานอาหารไทยที่เป็นรสจัดแต่ว่าคือถ้าเราทำเองเราก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยแบบเลือกเป็นเมนูที่แบบง่ายๆแล้วก็เมนูนี้คิดร่วมกันกับแม็กกี้ด้วยค่ะว่าแบบอยากจะรวมทั้งกะเพราและไข่เจียวมาไว้ในจานเดียวกันก็เลยเป็นไข่เจียวแม็กกี้กะเพราแซ่บที่ทุกคนลองไปทานกันได้แล้วก็ยังบอกว่าจะเอาไปแบบว่าตามฟูดสตรีทต่างๆใช่ค่ะก็คือจะเป็นเมนูพิเศษที่ทางแม็กกี้เนี่ยเขาจะไปร่วมกับร้านอาหารกว่า50ร้านค้านะคะก็เป็นเมนูพิเศษค่ะกับเมนูสตรีทอันนี้ค่ะรับรองอร่อยแน่นอนรับรองอร่อยแน่ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะคะไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของแม็กกี้เองแค่ถามนิดนึงว่าเวลาอยู่ที่กองแบบพี่โป๊กเขาก็ต้องแบบทานเนาะเขาชมว่าพี่เบลมันทำอร่อยคือเขาก็ไม่ค่อยชมเบลเท่าไหร่ค่ะถ้าเขาจะชมเขาจะชมแบบเมนูชมจานแต่ไม่ชมเบลเลยแต่กินหมดไหมเอ่ยกินหมดค่ะถ้าได้ดูเบื้องหลังเคยมีทำเมนูไข่เจียวเหมือนกันนะคะในละครแล้วก็แบบเขากินหมดเลยอะไรเป็นคนที่ว่าที่อาหารอร่อยแล้วเจ้าทำเมนูแบบนั้นซ้ำๆมีไหมครับเป็นคนแบบนั้นไหมอ่ะก็เป็นนะคือมันเป็นเมนูที่เรามั่นใจค่ะฝากน้องงานพรีเซนเตอร์ชิ้นนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะฝากแม็กกี้ด้วยนะคะทุกคนขออนุญาตถามพี่เบลนะคะคือช่วงนี้กระแสจีนใหม่แล้วค่ะพี่เบลขาค่ะบายค่ะโอ้ยังไงดีคะยังไงหลายคนเอาไปทริปทริปล่าสุดอ๋ออันนั้นเป็นทริปที่ไปกับลูกค้าแล้วก็ค่ะผู้โชคดีค่ะได้ไปเที่ยวกันพอมีรูปคู่ออกมาหลายคนก็แบบเอ๊ะมันดูแบบว่าเป็นไปได้นะจริงๆตั้งแต่หนังแล้วแหละใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนักด้วยที่ทำให้แบบทุกคนชวนคิดแต่ว่าเอาจริงทริปนั้นคือได้เจอกันวันนั้นวันเดียวเลยค่ะที่แบบใช่ที่ได้ไปเจอกันคือบังเอิญว่าเราได้ไปที่ตรงที่เป็นลานสกีเราพายุหิมะเข้าพอดีแล้วเบลก็แบบทิศทางที่เบลยืนอ่ะเหมือนลมมันเข้าหน้าเบลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็พยายามแบบช่วยๆกันว่าแบบจะทำยังไงดีเพราะว่าถ่ายรูปไม่ได้ลืมตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแบบช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นแฟนๆจิ้นกันแล้วรู้สึกไงบ้างคะแบบมีแฮชแท็กมีอะไรเงี้ยหรอคะโอ้ก็หวังว่าจะมีผลงานต่อไปกับไรละกันมีคุยไหมคะเพราะว่าเขาเป็นแบบแนวอาร์ติสต์เพลงเพลงอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะก็จะมีแบบนิดหน่อยเวลาที่เดี๋ยวจะมีงานหรือว่ามีอะไรที่แบบจะต้องตกลงร่วมกันอะไรคือก่อนหน้านี้งานเปิดตัวนาก็มีคุณย่าหรือคุณยายของไปที่เขาแบบชอบเบลด้วยแหละในคนเชียร์ก็คุณย่าคุณยายเป็นแฟนคลับค่ะก็ดูละครก็เลยไปก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหลังจบงานถ่ายรูปกับที่บ้านได้ไหมไปก็บอกได้สิมาเลยถ้าจะมีการลุ้นกันต่อหรอคะพี่เบลแบบโสดเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมีลุ้นก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะคืออนาคตไม่แน่อย่างนี้แหละคะอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่ก็คือจินได้แต่ก็คือจินได้จินได้จินได้แฮชแท็กบีขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเบลเห็นแฮชแท็กอะไรต่างๆที่มันเข้ามาไหมคะเบลเห็นแต่ว่าเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลังๆแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ดูก็จะได้เจอกันเร็วๆนี้ไหมคะเรื่องงานอะไรเงี้ยเรื่องงานน่าจะยังน่าจะยังแล้วถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องงานล่ะคะอุ้ยอันนี้ชมแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้เจอค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวเลยเพราะแต่คนยุ่งอะไรนะเบลเองก็ยุ่งใช่ใช่ใช่
เราตอนนี้ยังโสดไหมคะโสดค่ะสนิทไหมคะพี่เบลโอ้ยสนิทค่ะพอเรามีการแบบออกประกาศว่าตัวเราโสดเอ้ยแต่ว่าเราก็แบบว่าอยากได้คนที่มาคุยบ้างอะไรแบบนี้มันมีเข้ามาบ้างยังพี่เบลคือก็มีเข้ามานะแต่ว่าก็ยังคุยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปแบบกว่าเพื่อนอะไรแบบนั้นเป็นเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรฟิวๆนั้นอย่างเงี้ยยังไม่มีใครทำให้สามารถรู้สึกพิเศษได้เลยหรอยังไม่ได้มีเวลามากกว่ายังไงคะเข้ามาแบบถึงชั่วโมงแล้วต้องกลับแล้วเลยไม่ก็คือแบบก็คุยอะไรแบบเหมือนทำความรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็พอมีบ้างรู้สึกไหมคะว่านั่นคือการเข้ามาจีบพี่เบลคืออย่างที่เบลบอกคือถ้าแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเบลอาจจะแบบว่าตกหลับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้แบบถ้าคุยกับใครจริงๆก็อยากแบบทำความรู้จักกันก่อนเราต้องเริ่มจากการที่พี่เบลว่างก่อนหรือว่าเริ่มจากการที่แบบผู้ชายคนนั้นเขาต้องมาในรูปแบบไหนพี่เบลถึงแบบรู้สึกว่าอ่ะคนนี้น่าจะไปต่อได้ต้องว่างก่อนละหรอช่วงนี้งานรุมเราอีกแล้วก็แสดงว่าก็ต้องยาวเลยหรอต้องกลายเป็นว่าต้องโฟกัสกับงานยาวไปเลยไหมคะหรือว่ามันก็คือไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันก็แล้วแต่ว่าแบบจังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันจะใช่ถึงงานยุ่งแค่ไหนมันก็อาจจะใช่ก็ได้ใช่เราอยากมีไหมคะพี่เบลอยากมีไหมหรอก็อยากแต่ก็อยากมีแบบที่มันมีความสบายใจด้วยอย่างนี้มีแบบคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพนี้หมายถึงยังไงพี่เบลมันต้องเป็นคนที่มีเวลาด้วยมีเวลาให้กับเราแต่เราไม่มีเวลาให้กับมันคือเป็นการที่แบบมันต้องแมทช์กันหรือว่านะแบบคุยกันรู้เรื่องมีความคิดเห็นอะไรที่แบบไปในทิศทางเดียวกันแบบมีความชอบมีอะไรที่แบบเหมือนกันคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างช่วงนี้คือกระแสของแบบว่าหนุ่มแฟนเด็กอะไรเงี้ยเขาก็มาแรงไงพี่เบลคนก็เลยไปจับกินกันใหญ่ไปแบบว่าไปได้ไหมต่างๆพี่เบลตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษค่ะเอาอันนี้น้องจะคนละครไหมอ่ะค่ะไปแกไปด้วยหลายคนจะสงสัยว่าเป็นไงมาไงถึงได้ไปอย่างเงี้ยน้องเบลเล่าค่ะก็คือไปซัพพอร์ตแหละไปซัพพอร์ตพี่ๆน้องๆศิลปินนะคะคือแบบรู้จักกับพี่ก้องห้อยไล่กับน้องเบลที่เป็นแฟนพี่ก้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนมีโอกาสก็ได้ไปให้กำลังใจด้วยแล้วเรามองว่ามันเป็นงานเฟสติวัลเนาะเราเป็นลูกหลานคนอีสานเหมือนกันเราก็ไปเหมือนเพื่อซัพพอร์ตแล้วก็อยากไปดูบรรยากาศอยากไปอะไรอย่างนี้ด้วยแหละรวมถึงพาคุณแม่ไปด้วยก็แบบมีทริปไหว้พระเองด้วยสนิทกันตั้งแต่หมู่เนาะใช่ค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนงานหมู่แล้วก็มีเฮียโน้ตเป็นแบบเชื่อมอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะตอนที่ขึ้นเวทีนี้ที่พาขึ้นเนี่ยเราเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือไงตอนแรกไปว่ากำลังกินข้าวอยู่หลังเวทีค่ะแล้วพี่มี่ก็คือเหมือนประกาศขึ้นมาแล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็รีบวางช้อนแล้วก็แบบก็ขึ้นไปก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็แบบทำให้คิดว่าคือมันค่อนข้างไกลแต่ว่าคนมาเยอะมากๆเลยอันนั้นวางช้อนแล้วขึ้นเวทีเลยวางช้อนแล้วขึ้นเลยคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะแบบเหมือนซัพพอร์ตก็อยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ด้วยมันก็มันมีซ้ำกลิ่นนะเนาะใช่เราก็เลยมองว่าแบบพี่เบลเองแบบไลฟ์สไตล์กับแบบพี่ก้องเบิร์นหรืออะไรอย่างเงี้ยเองไม่น่าจะแบบว่าคนละแนวกันค่ะใช่ๆเข้าใจก็อย่างที่บอกแหละคืออยากไปเพื่อแบบไปซัพพอร์ตด้วยแล้วก็เหมือนมันก็ได้ให้แบบอะไรตอบแทนแบบจบข้อเหนียวกับคนอีสานกันจบข้อเหนียวกับเขาไหมคะก็ได้จบบ้างไม่จบบ้างกินส้มตำแล้วก็คือได้เจอมิตรภาพระหว่างต่างช่องอะเนาะใช่ก็เหมือนกับว่ามันได้สนับสนุนวงการบันเทิงด้วยอะค่ะแล้วก็แบบเป็นฝ่ายซัพพอร์ตละกันจริงๆงานแบบนี้เองคนในวงการบันเทิงเองแทบจะไม่มีเส้นอะไรบังมากัดเลยถูกไหมพี่เบลกับงานแบบนี้ใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราก็ควรจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแหละแล้วก็เป็นแบบนักแสดงเขาเป็นแบบศิลปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วเราก็คืออยู่ในวงการเดียวกันทั้งหมดแล้วแหละได้ช่วยกับกระตุ้นท่องเที่ยวด้วยหลังหน้าพี่ก้องเขาจีบนะคะจีบขึ้นไปเทียบไหมคะอุ้ยไม่กล้าค่ะมีแต่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆเฮ้ยเราก็เบอร์ใหญ่สักเพลงหนึ่งไม่กล้าค่ะไม่กล้าค่ะขอเป็นแบบซัพพอร์ตให้กำลังใจก็พอแล้วพี่เบลเขาว่าภาษาอีสานได้อยู่ป่ะโอ้ย
วนมากฟังได้ค่ะว่าได้นิดหน่อยอันตรายที่สุดว่าได้ลิตรปิดแต่คุณแม่น่าจะเมาได้อยู่คุณแม่ก็เมาได้อยู่ทีนี้พาคุณแม่ไปพาคุณแม่ไปขึ้นภูทอกมาอ่ะเป็นยังไงบ้างเขาก็มันสาหัสมากมันดุมากเหมือนกันนะดุเดือดมากเหมือนกันบันไดชันมากค่ะแล้วก็ตอนแรกคือแบบหอบแพ้แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือเอาจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะขึ้นไปจุดชมวิวสูงสุดแต่ว่าขึ้นผิดทางแล้วที่นี่กลายเป็นแบบต้องเลือกแล้วปีนป่ายเลยอ่ะก็เออไหนๆก็มาแล้วเราต้องไปให้สุดอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามมากข้างบนใช้เวลานานไหมคะไม่นานเท่าไหร่นะคะพอเสร็จอันนั้นปุ๊บก็ค่อยแบบเดินบนสะพานไม้แล้วก็ลงมาแต่ว่าช่วงนั้นคืออากาศดีพอดีก็เลยแบบสู้อ่ะแม่แม่ว่าไงบ้างคุณแม่แข็งแรงมากค่ะก็ขึ้นไปจุดชมวิวอ่ะวันถามคุณแม่ไปมูไปไหว้แล้วค่ะต้องไปขออะไรไม่เลยค่ะคือเหมือนคุณแม่เขาอยากไปมูด้วยแหละแบบสะพานไม้อยู่กลางแบบตรงนั้นค่ะเพื่อกลัวไหมอะแบบการไปที่แบบนั้นแล้วมันก็แบบคนหลายคนจะกลัวกับที่สูงๆแล้วก็แบบหวาดเสียวแบบเนี้ยค่ะลงก็แอบหวาดเสียวนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างชันแต่ว่าคือเหมือนด้วยเขาทำบันไดทำอะไรไว้ดีแล้วก็มือสองมือแบบเกาะราวแล้วก็ค่อยๆลงมาใจเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะแม่จริงแม่ก็เป็นคนที่ชอบทริปแบบนี้อยู่แล้วที่ต้องแบบแอดเวนเจอร์แบบนี้ใช่คุณแม่ก็ชอบค่ะก็ไปมาถ้ำนาคาถ้ำนาคีภูทอกไปมาแล้วอะไรเงี้ยจะกินคู่พิชิตอะไรอย่างนี้นะก็พาไปตั้งแต่ตอนที่คุณแม่แข็งแรงอีกค่ะแล้วคุณแม่เขาก็แบบเป็นคนรีเควสเองด้วยแล้วเราได้ขออะไรไหมครับไหนๆก็ไปถึงแล้วไม่ได้ขออะไรเลยค่ะแค่เหมือนนึกถึงตอนก่อนขึ้นไปว่าเราแบบขอให้ขึ้นไปถึงให้ได้ขอให้มีโอกาสได้แบบเราขึ้นไปสักการะอะไรอย่างนี้ขอบคุณค่ะ